สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันสุดท้ายภารกิจสุดท้ายของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการจาริกธุดงค์นมัสการพระธาตุ9วัดรวมพระธาตุนี้ด้วยก็เป็นพระธาตุ11วัดนะครับ11พระธาตุที่พระธาตุจำปาอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งต้องนับวันนี้ด้วยเนื่องจากว่าภารกิจสุดท้ายวันนี้ก็คือการทำวัดเช้าและก็การบิณฑบาตเช้านะครับซึ่งโดยสรุปภาพรวมหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้จาริกธุดงค์นมัสการพระธาตุ11พระธาตุในจังหวัดนครพนมและสกลนครใช้เวลาทั้งสิ้น17วันนะครับหลังจากที่บิณฑบาตเช้าวันนี้ฉันเช้าเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ซึ่งห่างออกไปราว2กิโลเมตรก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันภารกิจหลังจากนี้หลวงตาก็อาจจะพักผ่อนอยู่ที่พักสงฆ์จำวัดอยู่ที่พักสงฆ์รับกิจนิมนต์บางครั้งบางคราวหรืออาจจะไปสำรวจถ้ำเพื่อเตรียมจำพรรษาในปีพุทธศักราช2565นี้ที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้ไปดูถ้ำต่างๆไว้หลายถ้ำแล้วเท่าที่พวกเราได้ติดตามข่าวกันปีนี้หลวงตาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปภารกิจของแอดมินหลังจากนี้ก็จะมีภารกิจการรายงานข่าวของหลวงตาบุญชื่นเป็นระยะตามห้วงเวลาสมควรในวันที่หลวงตาบุญชื่นมีภารกิจหรือจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเรื่องอื่นๆมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนแอดมินนนสังหลงกุงในน้อยก็ยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดไปรวมไปถึงภารกิจของสามเณรพราหมณ์ซึ่งขณะนี้ก็ได้ย้ายวัดจากวัดหนองปลาหมอมาที่วัดหุบกระทิงก็อาจจะมีภารกิจมากขึ้นอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครแอดมินก็อาจจะเดินทางไปถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโดยต่อเนื่องนะครับแอดมินก็ยังติดค้างท่านผู้ชมเรื่องการสรุปรายงานพระธาตุแต่ละสถานที่ระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ในภารกิจการจาริกธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นในเที่ยวนี้ซึ่งแอดมินก็ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วก็ขอเรียนกับท่านผู้ชมว่าการรายงานสรุปช่องโนนสังลงกรุงนั้นเป็นช่องที่ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนยกตัวอย่างเช่นภารกิจการจาริกธุดงค์ในภาคใต้ที่ผ่านมาแอดมินทำข้อมูลสถานที่แต่ละวันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นได้จาริกธุดงค์ไประยะทางจึงถูกต้องนำภารกิจทุกๆวันเอาระยะทางมาบวกกันเข้าก็ได้ระยะทางที่ถูกต้องที่สุดนะครับหลายๆช่องอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันแต่ยืนยันว่าช่องโนนสังหลงกรุงนี้เป็นช่องข้อมูลที่ถูกต้องและก็ได้หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆมาประกอบกันเข้าเพื่อให้ได้คลิปที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนในภายภาคหน้าคลิปหลวงตาในการจาริกธุดงค์นมัสการพระธาตุ9วัดนี้ก็เช่นกันระยะเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่งหลายคนที่ติดตามข่าวอาจจะลืมเลือนอาจจะจำไม่ได้หรือรุ่นต่อไปอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแต่ถ้าแอดมินทำสรุปเอาไว้เริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ไปที่ไหนบ้างก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะมาสืบค้น
ค้นคว้าหาข้อมูลในภายภาคหน้านี่ก็เป็นความตั้งใจของแอดมินนะครับก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งทั้งพี่น้องประชาชนท่านผู้ชม FC ทุกท่านที่แลกเปลี่ยนข้อมูลนำมาให้แอดมินได้นำมาถ่ายทอดคุณตุริยาอุ่นเทียมโสมก็ได้อนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายวิดีโอให้เราได้มาจัดทำโดยตลอดรวมไปถึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆให้เราได้สืบค้นเพื่อเป็นข้อมูลแล้วนำมารวบรวมรายงานกับพี่น้องประชาชนอันนี้ถ้าท่านชื่นชอบก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องยกความดีความชอบให้กับท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนรับชมแอดมินนั้นเป็นเพียงสะพานบุญเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดนำเรื่องราวต่างๆหยิบโน่นจับนี่มารวมกันแล้วก็ถ่ายทอดออกไปเท่านั้นเองนะครับแต่ในภารกิจการรายงานข่าวในวันข้างหน้าก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่แอดมินตั้งใจจะทำนำสู่พี่น้องประชาชนก็คอยติดตามกันต่อไปวันนี้ก็มาชมภาพการบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธการร่วมทำบุญโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงญาติธรรมจากที่อื่นมาร่วมทำบุญถ้าหลวงตาไปพักจำวัดอยู่ที่พักสงฆ์สถานที่ก็คับแคบไม่เพียงพอญาติธรรมก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทำบุญวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่วัดธาตุจำปาแห่งนี้หลวงตาบุญชื่นก็มีชื่ออยู่ในสังกัดของวัดธาตุจำปาพี่น้องจึงมีโอกาสดีที่ได้มาทำบุญร่วมกันในสถานที่กว้างขวางและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับThank you.